ครับแก้วครับจาก Jet Speed Living Plus ครับGLP Jet Speed Living Plus นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในรูปแบบใหม่หรือนิยามของที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 4.0 นั่นเองนะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในรูปแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารนะครับสินค้าบริการแล้วก็พื้นที่โดยรวมของส่วนกลางที่มีการใช้งานได้มากขึ้นนะครับฟังก์ชันการใช้งานก็จะสูงขึ้นกว่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทั่วไปนะครับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในแบบแรกๆนะครับชักสมัยสัก15-20ปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นเครื่องติดกันเยอะๆนะครับแล้วก็จะมี 2.0 3.0 ก็จะใกล้เคียงกันหน่อยก็จะมีพวกเก้าอี้โซฟานะครับแล้วพื้นที่ใช้งานเพิ่มขึ้นนะครับโอถงมากขึ้นปัจจุบันนะครับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ได้พัฒนามาถึงเวอร์ชั่น 4.0 นะครับ 4.0 ก็คืออย่างที่กล่าวไปก็คือจะมีพื้นที่ในการใช้งานที่ครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอบโจทย์นิยามของคำว่าเกมสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพลเยอร์นะครับสตรีมเมอร์เราก็พร้อมให้บริการนะครับสำหรับ G-Speed นะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในแบบเดิมนะฮะรวม G-Speed Living Plus เข้าไปด้วยเนี่ยก็จะมีทั้งหมด22สาขานะครับแบ่งเป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในแบบเดิม 2.0 3.0 เนี่ย20สาขานะครับแล้วก็ในส่วนของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 4.0 G-Speed Living Plus เนี่ยจะมี2สาขานะครับมีที่รังกำแพง53นะครับที่กทม.นะครับแล้วก็ที่พัทยาสาย3นะครับก็จะเป็นโปรโตไทป์ของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 4.0 นะครับกลุ่มลูกค้า target group ของ GLP นะครับ Jet Speed Living Plus อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วด้วยรูปแบบร้านนะก็จะมีต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับถึง 70% นะครับแล้วก็กลุ่มผู้เล่นที่ต้องการคุณภาพของตัว performance เครื่องนะครับ monitor gaming gear ต่างๆนะครับก็จะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เป็นหลักนะครับสำหรับ Jet Speedก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ใกล้ชิดกับชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนนะฮะแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่ง2ส่วนนี้ก็จะแยกกันค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับ target กลุ่มลูกค้า GLP และ Jet Speed ครับนิยามของคำว่า e-sport นะครับก็คือการแข่งขันอิเล็กทรอนิกส์เกมนะครับซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักด้วยนะปัจจุบันก็มีมือถือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทีนี้ถ้าใกล้เคียงกับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันคอมพิวเตอร์ที่เป็นเกมนะครับเพราะนั้นในส่วนของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เนี่ยเราอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มผู้เล่นในระดับเริ่มต้นนะครับเราก็มีส่วนเข้าไปผลักดันในเรื่องของ e-sport ในระดับชุมชนนะครับเพื่อที่ผลักดันเด็กกลุ่มนี้ให้เป็นนักกีฬา e-sport ในอนาคตนะครับสำหรับJet Speed Living Plus นะครับก็จะเป็นร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไฮเอนด์ที่ตอบโจทย์เรื่องความต้องการของลูกค้าในเรื่องของเกมมิ่งเกียร์ที่หลากหลายนะครับซึ่งถ้ามาที่นี่เนี่ยเราจะมีเกมมิ่งเกียร์เริ่มต้นตั้งแต่พันกว่าบาทนะครับจนถึงระดับ 5-6,000 นะครับซึ่งกลุ่มผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นทั่วไปกับโปรเพลเยอร์เนี่ยก็สามารถเลือกเข้ามาใช้บริการในส่วนที่ถูกใจแล้วก็ให้ประสิทธิภาพได้ตรงประเด็นที่สุดครับ Jet Speed Living Plus ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับโซวีนะครับก็ทำให้เกิดการตื่นตัวของระดับผู้เล่นในระดับที่เป็นมือใหม่แล้วก็เป็นระดับฮาร์ดคอร์เพลเยอร์นะครับที่อยากจะลองใช้โซวีแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ลองครับซึ่งวันนี้นะฮะJet Speed Living Plusมีให้ท่านได้ลองเรียบร้อยแล้วนะครับที่เรานะครับก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันดูว่าฟีลลิ่งของมอนิเตอร์ที่เป็นสำหรับผู้ใช้ที่เป็นนักแข่งอีสปอร์ตในระดับโลกเนี่ยเขาใช้กันเราในฐานะผู้เล่นทั่วไปเนี่ยมาลองดูว่ามันแตกต่างหรือเปล่าก็เชิญให้มาทดสอบได้ที่นี่ครับหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้โซวีนะครับทำให้เกิดการเติบโตในระดับผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มต้นที่ได้ยินชื่อเสียงของโซวีมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ลองทีเนี้ยพอทาง GLP นะครับได้เปลี่ยนมาใช้โซวีทำให้เกิดการอยากเข้ามาทดลองนะครับถ้ามาในช่วงที่เป็นพีคไทม์เนี่ยก็จะเห็นเลยว่ากลุ่มผู้เล่นที่เป็นฮาร์ดคอร์เพลเยอร์นะครับเป็นโปรเพลเยอร์เข้ามาลองใช้กันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คึกคักนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดกระแสของ e-sport ในส่วนของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเราจะเป็นเกมมิ่ง e-sport entertainment นะครับที่ให้บริการเพิ่มเติมมากกว่าสินค้าและก็บริการนะครับดังนั้นเนี่ยเป้าหมายของเรานะครับเราจะขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับในระดับหัวเมืองนะครับเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของe-sport ความต้องการของผู้เล่นเกมในระดับชุมชนนะครับให้ได้มากขึ้นครับสำหรับ GLP นะครับเราผลักดันเรื่อง e-sport มาก็ทั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนก็คือเราอยู่ใกล้กลุ่มผู้เล่นที่เป็นระดับ
player เริ่มต้นนะครับเราเห็นคุณค่าของการเริ่มต้นแล้วก็อยากจะผลักดันเขาให้เป็นนักกีฬา e-sport ที่มีชื่อเสียงนะครับเราก็จัดกิจกรรมมาเรื่อยๆถ้าดูจากข่าวนะครับก็จะเห็นว่า G-Speed แล้วก็ GLP เนี่ยมีกิจกรรมบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเลือกพื้นที่เราพร้อมนานมากแล้วนะครับในส่วนของสเตเดียมนะครับทางเรามีระบบที่ตอบโจทย์เรื่อง e-sport แล้วก็การแข่งขันอยู่แล้วนะครับตอนนี้พร้อมมากครับในส่วนเกมมิ่งเกียร์เองเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นเรียกว่าเป็นไอเทมแรกของนักกีฬาทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับคนที่จะเข้ามาเล่นในส่วนของตัว e-sport เนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะต้องมีก็คือเมาส์ใช่ไหมตามด้วยในส่วนของตัวคีย์บอร์ดนะแล้วก็มีแผ่นในส่วนของตัวแผ่นรองเมาส์แล้วก็ไอเทมอื่นก่อนที่จะมาเป็นจอนะครับเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยเมาส์เป็นถือว่าเป็นไอเทมแรกที่คนที่จะเข้ามาในส่วนของตัว e-sport เนี่ยจะต้องเป็นไอเทมแรกที่เขาได้ซื้อนะครับเพราะงั้นในส่วนของตัวเกมมิ่งเกียร์เนี่ยล่าสุดเราก็มีการจัดในส่วนของลีกนะครับเป็นลักษณะของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ไลน์อัพใหม่ชื่อ Divina นะครับจะเป็นสีชมพูสีฟ้าซึ่งก็จะจับกลุ่มในส่วนตัวกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะครับคือเป็นการเปิดกว้างให้คนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะมีไอเทมที่เรียกว่าเป็นของตัวเองนะฮะแล้วสีเป็นแบบน่ารักน่ารักเป็นสีชมพูสีฟ้านะฮะเพื่อที่จะเหมาะกับบุคลิกของเขานะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการเล่นเกมได้ด้วยอันนี้เราก็มีการเปิดตัวในส่วนของตัว Divina ออกมาปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวไวท์เมาส์ Limited Edition นะครับเป็นเมาส์สีขาวนะครับสีขาวมุกนะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวไอเทมพวกนี้เราจะมีการเปิดตัวมาเรื่อยๆนะครับปีละ1ไอเทมปีละ1ไอเทมแต่ว่าในขณะเดียวกันไอเทมที่เป็นไอเทมสแตนดาร์ดเนี่ยก็คือเป็นเมาส์สีดำนะครับหรือจะเป็นแผ่นรองเมาส์อะไรต่างๆเนี่ยเรายังมีจำหน่ายอยู่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยนครับข้อแตกต่างระหว่างการเล่นเกมกับ e-sport ต่างกันอย่างไร e-sport เนี่ยมันคือกีฬาเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยถ้ามีการแข่งขันกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นกีฬาแล้วนะเพราะงั้นในส่วนของคนที่เขาเห็นคุณค่าของกีฬาเนี่ยหรือว่า e-sport ก็ตามเนี่ยเขาจะต้องเห็นคุณค่าของตัวอุปกรณ์นะฮะในเรื่องของ equipment เนี่ยก็จะมีความสำคัญตามขึ้นมาเพราะงั้นเราเนื่องจากจะมีในส่วนของตัว gaming gear แล้วเนี่ยเราก็ยังมีในส่วนของตัวที่เป็นตัวจอนะฮะเป็น Sony LCD monitor ตัวนี้ก็เรียกว่าเราตอบโจทย์ตั้งแต่กลุ่มคนที่เล่นในระดับ professional เลยคือ240 Hz นะพร้อมในส่วนของตัวฟีเจอร์ที่จะเป็น Dynamic นะฮะเพื่อลดอาการเบลอก็ดีหรือว่าในส่วนของตัว Black Equalizer นะฮะสามารถให้มองเห็นในที่มืดหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว Color Vibrance นะสามารถให้มองเห็นในส่วนของตัวที่ลงแจ้งได้อย่างชัดเจนขึ้นโทนสีที่ฉูดฉาดขึ้นแตกต่างกันขึ้นจะได้มองเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้นฟังก์ชันฟีเจอร์ทุกอย่างจะตอบโจทย์นักกีฬาหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของตัวสิ่งที่ผมอยากจะไฮไลท์ไว้ในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับร้านอินเทอร์เน็ตเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างในส่วน e-sport คนที่จะเข้ามาเล่นที่นี่มาลองเล่นดูมาฝึกปรือฝีมือตัวเองก่อนที่จะเข้ามาตั้งทีมก่อนที่จะเข้ามาแข่งนะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราพยายามคิดค้นในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ที่เพื่อที่ตอบโจทย์ในส่วนของตัวร้านไอคาเฟ่เพราะงั้นปีหน้าเนี่ยเราจะเปิดตัวในส่วนของตัวมอนิเตอร์ Sovi นะฮะเพื่อไอคาเฟ่ขึ้นเพื่อที่ให้ทุกท่านเนี่ยหรือน้องๆที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาใช้เป็นสถานที่ในการฝึกนะฮะแล้วก็ซ้อมก่อนที่จะเข้าไปแข่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะเดินแผนในปีหน้านะครับในส่วนของตัวการแข่งขันนะครับSovi เราจริงๆเนี่ยจัดในส่วนของตัวการแข่งขัน CS:GO นะเราจัดตั้งแต่ปี2016แล้วภาพที่เราจัดเนี่ยเราจัดค่อนข้างชัดนะโดยการร่วมมือกับทางพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นอย่าง FPS Thailand หรือว่าในการจัดภาพใหญ่นะฮะในระดับเอเชียคนที่เป็นผู้ชนะเลิศเนี่ยเราก็จะส่งทีมที่เป็นชนะเลิศเนี่ยเข้าไปแข่งต่อที่เซี่ยงไฮ้นะที่จีนนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราทำมาตั้งแต่ปี2016นะจนปีหน้า2019เราก็จะทำอีกเราจะเข้าไปจัดแข่งในส่วนของตัวร้านไอคาเฟ่ต่างๆที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาเป็น Sovi XL Partner กับเราเราจะเข้าไปจัดแข่งที่ร้านเขาเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่เป็นมือสมัครเล่นต่างๆหรือคนที่เขาเป็นทีมแบบท้องถิ่นนะฮะจะได้เข้ามาแข่งขันกันแล้วก็มาฝึกปรือฝีมือกันแล้วเราก็มีในส่วนของตัวการสนับสนุนทั้งรางวัลแล้วก็การโปรโมทเพียร์ต่างๆซึ่งปีหน้า2019นะเราจะเดินสายนะโดยไตรมาสแรกเราจะขึ้นไปที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ในไตรมาสที่2เนี่ยเราจะลงไปทางภาคใต้เราจะไปปักธงที่สุราษฎร์ธานีนะครับส่วนไตรมาสที่3ไตรมาสที่4เนี่ยเราจะกลับขึ้นมาที่กรุงเทพนะเพราะงั้นปีหน้าก็จะได้เป็นในส่วนของตัวสีสันที่เราจะสร้างให้เห็น2สีสันอย่างชัดเจนสีสันแรกก็คือเป็นในส่วนของตัว Pro Player นะครับก็คือนำโดยในส่วนของตัวเกม CS:GO นะ Counter-Strike ซึ่งเราจัดอย่างที่ผมเรียนแจ้งไว้
อันสีสันอันที่2ก็คือสีสันเพื่อในส่วนของคนที่เป็นมือสมัครเล่นหรือที่เราเรียกว่าอะมาเจอร์นะสิ่งเหล่านี้ก็คือจะเป็น2สีสันที่จะได้เห็นในปีหน้าที่เราจะเรียกว่ายืนได้ว่าเรามีความพร้อมในการที่จะจัดนะฮะในส่วนของตัวลีกตรงนี้ขึ้นมานะครับ